สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวทุ่งบางเขนนะคะเป็นสถานที่เที่ยวที่เขาเปิดใหม่นะกันนี้ก็มาด้วยรถคันนี้นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในแล้วกันนะนี่ก็ยังอยู่ริมถนนทางเข้านะคะนี่มาด้วยคลิกสีขาวนะวันนี้นะโอเคไปค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถแล้วลงไปเดินเล่นกันนะคะแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาเที่ยวทุ่งบางเขนค่ะก็คือ อยู่ในเขตบางเขนกทม.เรานี่เองนะคะก็เป็นสถานที่ที่เปิดใหม่นะแต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากเลยเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้ชมนะคะไปชมกันเลยค่ะถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากเลยนะคะมีการจัดสวนที่สวยงามนะคะมีต้นไม้มีสระน้ำมีดอกไม้มีนู่นสะพานแขวนนะคะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีสินค้าที่จากชาวบ้านเอามาขายนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินชมในสวนกันดีกว่านะคะไปค่ะเข้าสวนกันนะคะตรงนี้ที่ต้องปิดเสียงจริงๆเพราะว่าเขาเปิดเพลงนะคะเสียงดังแล้วก็ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะก็เลยต้องปิดเสียงนะคะเ
เขาก็พัฒนาปรับปรุงพื้นที่รกร้างนะคะให้เป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นนะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรกรรมแห่งใหม่นะคะแล้วก็จะได้ถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนคนทั่วไปเนี่ยให้เข้ามาศึกษาดูงานได้ความรู้กันกลับไปด้วยนะคะแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ริมคลองพญาสุเรนนะคะซอยกาญจนาภิเษก6นะคะถนนกาญจนาภิเษกเขตบางเขนกรุงเทพนี่นะคะด้วยระยะทาง 1,750 เมตรนะคะให้เป็นระเบียบให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นด้วยต้นไม้นะคะทองอุไรต้นทองอุไรนะคะดอกเหลืองๆตลอดเส้นทางเลยเมื่อก่อนเป็นแบบนี้นะเสียดายที่ว่านาข้าวเขาเพิ่งจะหว่านเม็ดไปนะคะก็เลยยังไม่เขียวเลยนะคะโซนนี้เขาจัดเป็นศาลาอเนกประสงค์นะคะไว้สำหรับมานั่งพักผ่อนดูวิวนะคะก็ที่ใช้ชื่อทุ่งทองนะบางเขนนี่ก็คือก่อนหน้านี้เขาปลูกเป็นทุ่งปอเทืองนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มานะมันก็จะเหลืองอร่ามแต่ตอนนี้เขาหว่านเป็นเมล็ดข้าวนะคะก็อีก2เดือนนะคะถึงจะมาเขียวนะคะวันนี้ก็ใช้คันนี้นะคะคลิกสีขาวนะคะก็ว่างๆก็เลยขี่มาเรื่อยๆนะคะก็ให้ดูว่าวันนี้ใช้สีขาวคันสีแดงอยู่บ้านนะคะก็มีพวกนักปั่นจักรยานนะคะเขาก็แวะเวียนมาเยอะนะคะแม่ค้าบอกเช้าๆนี้นักปั่นเยอะเลยนะคะก็มาเที่ยวกันค่ะมีข้าวโพดด้วยนะนี่
ว่าเราอยากซื้อแต่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะมีเงินพอไหมนะเดี๋ยวแป๊บคือเรามีแบงค์พันอะทีนี้แบบโอนก็ไม่ได้แม่ค้าไม่มีบัญชีนะนี่เห็นไหมมีมีดขายด้วยนะอันนี้เคียวอันนี้ไว้ตัดกิ่งไม้มั้งใช่ไหมตัดกิ่งไม้เนี่ยวุ่นวายแม่ค้าอีกต้องหาเงินทอนให้เราสุดสิบร้อยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ทุ่งนามันจะเขียวอะคะเขายังไม่ได้หวานอ๋ออันนี้หวานแล้วนี่นะอ๋อเพราะไม่เปิดใช่ไหมใช่เอาถุงเดียวใช่ไหมคะ2วุ่นวายไหมคะเขาถุงละ20แต่เราเล่นแบงค์พันเลยอะเออแต่เราก็อยากซื้อนะค่ะโอเคเดี๋ยวไปชมอย่างอื่นกันซื้อขึ้นเหนียวสั่งขยายแม่ค้าก็จะกลับบ้านแล้วตาดีไม่รู้ว่าใครทำมาขายไงน่ากินเลยนะนี่หิวน้ำแม่ค้าก็ใจดีให้กินน้ำด้วยขี้เกียจเดินไปซื้อน้ำร้านกาแฟแล้วร้อนมาไม่ทันลูกค้าร้อนมากๆเลยแต่ว่าโอเคได้น้ำจากแม่ค้าเขาให้มานะก็คือซื้อของเขาแล้วถามหาน้ำเปล่าแล้วว่าไม่มีน้ำเปล่าขายนะเขาก็เลยให้อันนี้มาก็คือขอบคุณมากเขามีน้ำใจกันมากๆเลยชื่นใจเพราะอากาศร้อนมากเลยนะคะทีนี้เรามาชิมมะม่วงดองซื้อมาถุงละ20บาทนะโอเคชิมกรอบอร่อยเขาไม่มีพริกเกลือให้นะแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยแล้วคือมันกรอบแล้วแบบเค็มหวานไม่เปรี้ยวแต่อร่อยอ่ะมันกลมกล่อมอ่ะเป็นกระท้อนแช่อิ่มสิเป็นกระท้อนแช่อิ่มถุงละ20เหมือนกันน่ะนุ่มมันไม่เปรี้ยวมันหวานหวานรสชาติอร่อยเลยมาเราจะมาชิมข้าวเหนียวสังขยากันนะคะนี่วันนี้มาด้วยรถคันนี้นะใส่แข็งเต็มโอ้ยน้ำกรอบไม่ต้องหลายคนเลยเหรอใช้น้ำแล้วเกลือคนกินเยอะอร่อยนะคือแบบข้าวเหนียวเขาไม่หวานเกินไปแล้วก็สังขยาเขาสังขยาเขาหอมปกติอ่ะข้าวเหนียวมูลอ่ะเขาก็จะเป็นข้าวเหนียวมูลเลยอัดก็เอาไปอัดในถาดเนี่ยอัดก่อนแล้วก็ถึงจะเอาสังขยามาราดข้างหน้ามันก็อร่อยอีกแบบนะเป็นไงคะวันนี้พาเที่ยวเนาะก็โอ้โหแดดแรงมากมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย